ในนามกรรมการชั่วคราวว่างั้นให้หลวงตานี้เป็นกรรมการวัดชั่วคราวในคณะพระสงฆ์เป็นการได้กระทำเพื่อที่จะอนุโมทนากับพวกเราในคณะเป็นพระสงฆ์บริจาคอนาวัดเวรุวันวนารามบ้านข้าวสารจำนวนปัจจัย 1,000 บาทอนุโมทนาและต่อมานี้อำเภอบ้านลุงวัดป่าแสงอุดม520บาทโอ้โหตามวัดดูมาถึงก่อนเลยเนาะมันดูมาเยอะวันนี้มันดูมาเยอะกันนะเพราะว่าเราญาติโยมมันไม่มีที่จะไปแล้วพวกเราไปแบบนี้ล่ะน้ำตาวันนี้ที่สุดถ้าพ่อออกจากบ้านโอ้ยดาวเล่นไก่ท่านบอกไปนาเรียนหาเบิ่งหาฟังกับผมมีความรู้แล้วมันจะนอนคุ้มๆอยู่ในเงินในสร้างว่าได้เห็นอย่างจักเถื่อว่าได้เห็นน้ำเงินแล้วอันนี้เขาได้มากที่ได้เห็นเนี่ยสิ่งประเสริฐพออย่างพอไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้เห็นเป็นธรรมะนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้มันไปไกลไปจากเมืองในตำนานไปไกลมากไปไกลจนพูดแม่น้ำอนุมาณที่ไปบวชสืบสานอยู่ฟังแม่น้ำอนุมาณที่ไปทั้งในสันทั้งไกลหกสิบโยชน์ระดับแบบขันธ์หน้าได้ทั้งไกลหกสิบโยชน์ไอ้ในสันเอาอ่านมามั่งเอาอ่านมามาตายแน่มากันจะกาตายเวลาในตำนานในสันกับโซนเราอ่านมากับเรื่องสังว่างเทวดาหน่อหุ่นท่ามได้สามหมื่นสามพันเทวดาหน่อได้หุ่นท่ามแต่ว่าข้าวไก่ลูกชิ้นจวนไม่นำโนมานาที่บนเป็นหัวเนี่ยวันนี้ไปไก่ไปย่ามานี่วันสิบวันก็ชวงไปโอ้ยสมบัติจะเกิดขึ้นพระองค์เศร้าชะกรมาสั่นจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชวันนี้ว่าสมบัติจะเกิดขึ้นเข้าหมู่บ้านโอ้ยว่าไปย่ามานไปนั่นเขาบอกไปไก่ถึงเจ็ดจะดีมากเขาบอกไปไก่แต่เขาบอกไปไก่บ้านเพราะไก่บ้านก็ไปไกลบ้านก็ออกจากบ้านเว้นดาวแดนไก่ก็ไปร้านเรียนเมนโมมีพ่อผู้เอามาเรียนเองจำนองนั้นไปเองไปสักวันหลังที่แรกไปเบิ้งเงินนั้นเงินนี้บางเงินนั้นบางที่เขาพัฒนาล้มตาเนี่ยไปขอมาตำบลขอมาอำเภอขอปู่จังหวัดตากโอ้มันเป็นอย่างหนึ่งไปตัดไปออกต้องเลือกไปตั้งโดนทีเลือกว่ามันแบบไปแบบสบายสบายแต่ว่ามันก็ดีไปอย่างหนึ่งอันนี้คือกันไงเอาไปกันนะไปอยู่นี่ที่ไปไซแน่น้ำตาชีแวกวัดสมภูอาบวาวัดพระนันวัดน้ำตาต้องไปบวชวัดโยธาดีมิตรต้องจำนำสะบันหาสองบาทไปแวะเพิ่นกันหน่อยเพิ่นจะงงจับอะไรหรอกแกห้องกับไปแวะไปกราบต้องจัดหลวงพระพุทธาที่เป็นที่ตรงนี้ไล่ไปหน่อยอยากจะจับกันน้ำมันเป็นอยู่วัดท่าเขาจะได้กราบแต่เว้นแกจะได้อาบน้ำจะได้พักผ่อนไปฟังเทศน์ฟังธรรมทั้งวันไปวัดแปดธรรมทุกท่านที่มากโดยมากกับศีล8ศีลอุโบสถเป็นผู้มีศีลาจารวัตรศีลนี่ล่ะพระอะไรเข้าห้ามเข้าอยู่เข้าห้ามได้พระกันใดพระกันใดรักษาพระกันใดเห็นพระกันใดเห็นใจข้ามมาปฏิบัติข้ามปฏิบัติตามศีลนี่นะเอาตัวของห้ามนี่ละกายว่าตาใจซึ่งมันมีอยู่แล้วทำมากนี่อานุสาวรีย์สอนว่าเอากายว่าจ่ายใจของเฮาปฏิบัติตามหลักธรรม
มันเว้นซึ่งที่มันเป็นโทษวัยนี้เกิดโทษเกิดไพ่แก่เอ้าต่างกับผู้ศีลสมาธิเป็นการรักษาคิดมันเพราะไหนที่วัดถ้ำต่อมาจำที่ตัวหนักตัวหีบตัวหลักตัวสั้นของมากอันนี้ก็การดูแลและฟังธรรมหลวงตามหาบัวหรืองานหลวงปู่จันทร์ศรีเข้าไปดูใน YouTube KSB ก็ประกาศให้แล้วแต่ต้องการฟังต้องการฟังอันนี้จะอ่านต่อวัดป่าเราดงของบ้านดงนั้นแค่บอกเราลงเข็นบัตรลงมาที่จะได้อ่านแล้ว400บาทเอาของพัฒนาเอาไปยืมยืมแล้วก็พ่อพรพร้อมครอบครัว100บาทของพัฒนาเอามาคุยแล้วเอาของพัฒนานะรถตามพัฒนาให้ก่อนก่อนแล้วพัฒนาต่อมานี้ก็สมจิตของครอบครัว600บาทของหมู่คณะต่อมาที่หมู่ครอบครัววัดป่านนรังอำเภอเป็นอุดรธานี 1,410 บาทของหมู่คณะนวัดป่าอาคมุนคณะวัดป่าชัยยาราวันหนองสวรรค์ 1,040 บาทมูลคณะทั้งนั้นเลยพวกเรารู้กันทั้งนั้นบ้านป่าดงวัดป่าสวนแก้ว630บาทจากประยูนมูลคณะวัดป่าสกาสงวนกวาย795บาทวัดป่าสีนี่นะวัดป่าศรีวรารามอะไรน้ำบ้องวัดป่าศรีวัดป่าศรัทธาสมุนทำนองนี้นะอันนี้ป่าอันนี้ก็แล้วกันเป็นร้อยสิบห้าบาทแล้วก็ต่อมานี่วัดป่าห้วยหวานห้วยหาน1,300บาทของหมู่คณะเราจะได้ถวายพร้อมกันเลยอำเภอบ้านวัดป่าแสนอุดมแสนอุดม520บาทต่อมานี้วัดป่าบ้านปักบ้านคำจำปาบ้านโคตำบลบ้านโคอำเภอพิสัยหนองคายปัจจัยรวม 2,570 บาทขอบูชาเมื่อเช้านี้พี่น้องบ้านปักมาถึงยังไม่รุ่นนะแล้วก็ไปแล้วก็ปีปีนี้ไปจนเย็นเป็นสุขันไปปั่นมุนันอ่านแล้วต่อมาก็ความว่าสมานแม่สมบูรณ์ชั้นงาม200บาทขนาดแล้วก็ต่อมามีผู้ร่วมบุญบ้านดงเทงสาธุ680บาทใส่นี้นี่หมดเลยวัดป่าจินดารามอำเภอหนองบัวซอนะครับตัวนี้วัดป่าจินดารามนะครับจินดารามอินทรารามนะครับอำเภอหนองบัวซอ1,610บาทอยากชมด้วยนะขอโมทนาและก็ต่อมานี้วัดป่านวลกำปานวลสะอาดอุดรธานีอำเภอนวลสะอาดนะครับ2,600บาทมูลค่าทุกท่านได้มาร่วมก็ได้อ่านให้ฟังก็ได้อ่านได้อนุโมทนาด้วยได้กินได้ทราบกันด้วยเพราะว่าเงินทองเนี่ยบางครั้งเราก็ได้รับรู้รับทราบกัน
นะอย่างน้อยพวกเราก็เป็นดินแดนที่เกิดหอมรอมริบนะเป็นสถานไม่เหมือนทางอื่นพวกเราคนอีสานบ้านอีสานบ้านอีสานนี่ไม่เหมือนทางอื่นเป็นการลักษณะเกิดหอมรอมริบด้วยและตันตลอดเวลาไม่เหมือนทั้งวันทั้งวันบางวัดที่หลวงตาไปดูทั้งวันเลยนะจะมีพนักงานเป็นร้อยในการจำหน่ายตัวนั้นตัวนี้เป็นลักษณะที่ว่ารายรับรายจ่ายของวัดบุญมงคลของวัดนั้นมีเงินมีทองมากปัญหาก็เลยมีตามมาแต่ของวัดของพวกเราที่ได้อาศัยศรัทธาญาติโยมนะที่ไปคารวะมีการกินข้าวตาบ้างเป็นบางครั้งบางคราวถึงขนาดนั้นพวกเราก็อุตส่าห์พยายามที่จะสร้างพุทธวิหารโบสถ์ศาลาเท่าที่พอจะเป็นไปได้ฉะนั้นเราไม่ได้มีรายได้แบบนี้ทั้งวันทั้งวันมีพนักงานเป็นร้อยไม่ใช่ฉะนั้นนะบางแห่งที่โอ้ลงตาไปเห็นแล้วโอ้มันเป็นธุรกิจทำนองนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยทำเป็นตลาดไปเลยอย่างนี้ก็มีเยอะเพราะฉะนั้นเงินของเรามีของฝากใจแต่ใช้ไม่เป็นก็เป็นการได้ยุ่งยากเดี๋ยวของเขาจะสอบตรวจอย่างนั้นสอบอย่างนั้นอย่างนี้ไปก็มีอย่างที่เป็นข่าวเพราะนั้นวัดในภาคอีสานเรานี่ได้อาศัยศรัทธาอันเต็มไปด้วยศรัทธานามบุญของเราแต่ก่อนนั้นคนละ5 บาท10 บาทดังนั้นที่สร้างวัดสร้างวาอารามเหล่านั้นเพราะนั้นพวกเราก็เลยไม่มีปัญหาอะไรมากเป็นเองให้พวกเราได้อาศัยศรัทธาแต่ละวัดละวัดเรียกว่าปากตัดติ่งทีนะครับถึงจะอยู่ได้ตำนองนั้นไม่เหมือนที่อื่นนะไม่เหมือนที่วัดทางวัดป่าของเรานี่ไม่ได้เป็นวัดโบราณวัดโบราณนั้นเป็นวัดเก่าแก่มีเจดีย์มีของเก่าอย่างนั้นจะนี้ไปทำให้เกิดรายได้รายจ่ายรายรับอะไรต่างๆนี่เกิดยุ่งเหยิงหมดต้องสอบสวนอย่างนั้นต้องสอบอย่างนั้นอย่างนี้ไปเป็นการได้เกิดการกระบวนการที่เป็นเรียกว่าอิทธิพลขึ้นไปพอมีแต่อย่างเนี้ยเป็นการได้เขาก็คิดว่าผู้คนที่บริจาคไปนั้นไปไหนหมดยังไงตอนนี้อย่างนี้ก็มีเยอะยังมีปัญหาทั้งนั้นอันนี้เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราได้ทำบุญอย่างนี้มากันอย่างนี้ก็ตั้งแต่หลวงตายังอยู่ก็ได้พยายามที่จะสร้างพอที่จะเป็นไปที่ศาลาหลังใหญ่นี้เป็นการได้สร้างแบบต้อนรับพวกเรามาฟังเทศฟังธรรมมาฟังเทศฟังธรรมทั้งนั้นที่ได้มีใหญ่ๆอย่างนี้เพื่อบรรจุประชาชนพลเมืองทั้งหลายเราพุ่งขึ้นมาฟังเทศฟังธรรมหลวงตาเป็นความประสงค์ของคนอย่างนั้นไม่ได้หวังที่จะโอ้ใหญ่โตอะไรเกิดที่นี่มาในหลังนี้นั่นก็เป็นการได้รวมกันไปรวมกันการรวมกันนี่เราก็จะพูดกันการพูดกันก็ให้รู้เรื่องกันเหล่านี้เป็นต้นมันก็ดีไปอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราขอให้รับทราบว่าตรงนี้นั้นเป็นการเริ่มต้นที่จะไปคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดต่างๆสายต่างๆในพรรษาปี60นี้มากเราไปตั้งใจกันแล้วกันวันนี้เป็นการมาร่วมกันซึ่งทั้งหลายทั้งมวลนี้ก็จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะมาตรงนี้มากราบไหว้เป็นประเพณีกราบไหว้ก็แล้วกันนะท่านใดมาถึงแล้วก็ขอให้เลยนำปัจจัยกายธรรมมาให้ทายกให้น้องตาได้อ่านอนุโมทนานี้ด้วยก็แล้วกันมาตรงนี้นั้นนะตรงที่อาลูกเหมือนน้องปู่นี่ตานี้นะทุกท่านให้นำมาแล้วก็จะได้อ่านเสียงอ่านด้วยใจประสงค์แล้วตั้งลงตะวันลง
ช้ที่ข้าตามบ้านเพราะว่าคนอย่างข้าอย่างข้าและมีหลายหลายอันแล้ววัดป่าท่าราชทองนะรวม320บาทปากการะทองตำบลไหนไม่รู้นะตำบลไหนกับท่านไปละไปนะรวม320บาทขอบูชาประมาณนี้วัดสิริมงคลหนองแวนเดอร์น้ำพ่นหนองวัวซอปัจจัย2บาท220บาทขอบูชาหาคณะวัดศรีมงคลวัดศรีเชียงใหม่670บาทขอบูชาต่อมาครอบครัวแม่รับไม้คนรักษาพร้อมครอบครัว500บาทขอบูชาเนาะวัดป่าสมบัติสูงลงราคาบ้านดูของหลวงตาดี900บาทก็วัดป่าทุ่งดอนน้อยอำเภอบ้านดุงหีทุ่งดอนน้อยตรงไหนไม่รู้เลยนะฮะจริงๆวัดป่าทุ่งดอนน้อยดอนน้อยตรงไหนท่านจันทร์พระบูท่านจันทร์กลับไปวัดป่าทุ่งดอนน้อยอำเภอบ้านดุงดุงพันหน้าร้อยบาทนับนับสามเทือนับเทือหนึ่งหายร้อยหนึ่งนับสองเทือหายสองร้อยกรรมการรวยนับไปขายไปอีกพวกเชียร์พวกนี้ทุกเห็นฮะจังหวะว่าต้องนับเราใส่ถุงกันแล้วกันอันนี้เป็นปัญหาการนับเราจังนับจังให้เพิ่นนับคณะศรัทธาวัดมัชฌิมาบุญยะเขตบ้านโคกนาก่องของนากองถวายปัจจัยเอา 1,000 บาทขอโมทนาแล้วก็วัดป่าหินร่องบ้านศรีพัฒนาบ้านดุงของหลวงตาดี700บาทมาจากนั้นเลยบ้านดุงปีนี้ร่ำรวยฝนดีวัดป่าอัมพวันสวัสดิธรรมวัดป่าอัมพวันสวัสดิธรรม2,049 49บาทนะนี่ลูกเต้าทางโน้นทางตำบลดงเย็นวัดป่าประชาดิมิตรห้วยประโดอำเภอบ้านหนูอีก 2,400 440บาทขอโมทนาต่อมาวัดป่าดอนหันนนขมิ้น 1,120 บาทขอโมทนาทั้งนั้นเลยพวกเราเนาะใจบุญกันวัดป่าประชาชบาวันบ้านกุดจิกศรีวิไลนนสัง 2,240 บาทเพิ่มก็เพิ่มไหมเพิ่มไหมเขียนไหมเงินใช้เราเงินใช้หรือเปล่าอันนี้ใช้แล้วเพิ่มไปเท่าไหร่ครับ240สองร้อยสี่สิบ240เพิ่มเท่าไหร่บาทเพิ่มอีก220บาทครับ220เป็น2,460บาทโมทนาวัดป่าชบาวันบ้านกุดฉิมศรีวิไลอำเภอโนนสังพ่อไทยโนนสังไปเราขึ้นหอดขึ้นหอดบ้านเราเขาวัดตาตนไปอยู่วัดตาตนไปภาวนาอานนท์สังคณะวัดป่าบ้านหัวฝายบ้านจันทร์บ้านดุงจังหวัดธานีรวมปัจจัย 4,210 บาทหลวงพ่อทางหัวฝายวัดป่าหนองสวรรค์บ้านนนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ตำบลบ้านถิ่นอำเภอโนนสังอีกหนองบัวลำพู 2,440 บาทขอโมทนาต่อมานี้เด็กหญิงปารัตปรตินะพันไม้20บาทเอเชียก่อสร้าง200
เอเชียการเกษตร100ร้านไทยร้านไทยทวีราบ100ร้านอมรินทร์100กุมาพรหนันตะ100รวม620บาทลูกหลานเมืองบ้านดุงหลานเจ้าปู่ศรีสุโธให้อยู่เย็นเป็นสุขมีบุญมากๆนะทีนี้พวกเราต่อมาสำนักสงฆ์วัดป่าบ้านธาตุน้อยทุ่งฝนรณานี920บาทอ้าวขอโมทนานี่คือพวกเราทั้งนั้นวัดเหล่าหลวงบ้านดุงโดยพระครูวินัยปัญญาคุณ 4,000 บาทอ้าวขอโมทนาหลวงพ่อใหญ่ก็มาแล้วอานิมนต์พระเจ้าขึ้นข้างบนหนึ่งแล้วนะครับนิมนต์นะครับเพื่อจะได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์หน่อยนะครับนิมนต์นะครับพรรษา40 35ขึ้นไปนะครับนิมนต์นะครับนิมนต์มานั่งให้ญาติโยมได้เห็นแน่นิมนต์นะครับนิมนต์นะครับนะครับนิมนต์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 นั่งนะครับนั่งนะหลวงพ่อโอ้หลวงพ่ออาจารย์อาจารย์พระครูวงศ์ศิลป์อาจารย์หลวงตานะครับจำใส่คนหน่อยปีนกราบนิมนต์นิมนต์ข้างบนหน่อยนะครับให้ได้ญาติโยมได้เห็นนะครับเป็นการได้สามัคคีธรรมหลวงตาว่าหลวงพ่อว่านะสามัคคีนี้เป็นไปเพื่อความสุขและงานอะไรก็อาศัยความสามัคคีรักกันดีกว่าชังกันสามัคคีกันดีกว่าจะแตกร้าวกันทำนองนี้เป็นการสามัคคีคุณพ่อโทน100บาทเดี๋ยวคุณพ่อโทนอีก100บาทแล้วก็ต่อมาแม่ใสอุทารักอุปรักหรืออะไรเนี่ยนะ100บาทเอาขอโมทนาต่อมานี้นางสาวนัทธนีพิมดา500บาทวันนี้ครับสนใจน้ำลงคอเนี่ยแล้วก็ต่อมานางสาวนัทธนรีพิมดา500บาทต่อมานี้วัดป่าอะไรหนองบัวลำพูนะวัดป่าพูดพุทธคามบ่น้องเอามึงดูวัดป่าภูพระแจ้อ๋อหลวงพ่อโอ้วัดบุญญาณุสรรวมกันน้องอสรหลวงพ่อต้องพูดภูกระแจนะรวมแล้ว 2,400 บาทนะครับนี่นะครับ 2,400 บาทเข้าใจยังต่อมาวัดบุญญาณุสิทธิ์อีก 2,540 บาทขอโมทนาแล้วก็วัดป่าภูกระแตหนองวัวซอวัดบุญญาณุสรหนองวัวซอรวมญาติโยม 2,400 บาทอ้าวอ่านไปแล้วต่อมาวัดบุญญาณุสิทธิ์หนองวัวซออีก 2,140 บาทอันนี้อ่านไปแล้ววัดโสพลนารามโสพนารามบ้านนวลขี้เหล็กตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวาปีอุดรธานี240บาทขอโมทนาต่อมาคุณแม่คำดีพุทธจันทร์อีก240บาทขอโมทนาต่อมาวัดเทพวัดป่าเทพประธานวัดป่าเขียววัดป่าเทพประธาน 1,000 บาท 1,000 บาทไหนล่ะ 1,000 บาททำไมไม่เขียนล่ะนี่บอกโอ้นี่บอกยังไงเขียนให้มันละเอียดไม่มีพันอันนี้เขาก็ให้มีพันเขาไม่เขียนต้องให้มันละเอียดเขียนเป็นอะไรครับเขียนให้มันละเอียดตัวนี้วัดโยธานิมิตคุณแม่เพ็ญอาคมศิลป์คุณแม่ยายศิลปนวงศ์คุณแม่สุบุภาปุณปก100คนละ100บาทนะคุณแม่กนกพรคุณกนกพร100บาท
คุณแม่สีนวลอีก60บาทเอาขอโมทนาก็แล้วกันนะรวมกันวัดตาดน้ำพองน้ำนองภูลังกาจังหวัดนครพนมอ้อพร้อมญาติธรรม 1,500 บาทอ้อขอโมทนาพี่น้องมาจากจังหวัดนครพนมภูลังกานะวัดป่าบ้านหนองไฮอุดรธานีร่วมสมทบสร้างพระเจดีย์ณวัดป่าบ้านตาดจำนวน 1,220 บาทขอโมทนาทุกท่านนะทุกท่านต่อมาวัดป่าเทพประทาน 1,000 บาทวัดป่าเขียววายดินเขี้ยเครือวายดินอ๋อมันตัวขอนี่เครือนี่มันต้องตกข้อเครือวายดินอ้อขออภัยนะครับ700บาทจะว่าได้นำมาต่อมาคุณรัฐคุณรัฐสลินธนบดีวรารักษ์อีก 1,000 บาทเอาขอโมทนาต่อมาวัดป่าบุรพาราม440บาทเอาขอโมทนาอันนี้คือน้ำใจพวกเราที่มีต่อบวรพุทธศาสนาคณะญาติโยมวัดอาจสุรวิหารอีก990บาทเอาขอโมทนาและต่อมานี้คณะวัดป่าบ้านจิกอุดรธานีวัดบ้านจิกอุดรธานีวัดทิพยนิมิต 3,800 บาทอ้าวขอโมทนาวัดป่าหนองตอบ้านหนองตอเชียงยืน700บาทอ้าวขอโมทนานะทั้งนั้นเลยว่าเราได้ตั้งใจกันให้เป็นบุญเป็นกุศลแต่ละมากเป็นมากหรือเปล่าไม่ไม่ไม่แล้วจังไงเนาะจังไงเตียงเครื่องบ่เตียงตรงนะท่านผู้ใดเพิ่งมาถึงก็เยอะนะขยับเก้ากันนิดนึงเป็นพี่น้องญาติธรรมทั้งนั้นวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันรักษาศีลอุโบสถทุกคนก็อยากจะไปอยากจะมาอยากจะมาร่วมวัดใกล้วัดไกลเมื่อกี้นี้จากภูลังกาก็มานะแล้วก็จากจังหวัดขอนแก่นก็มีหนองบัวลำพูก็มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มาทีหลังก็ขยับเอากันนิดนึงทางนี้ยังว่างๆอยู่ข้างหน้านี้ขยับมานิดนึงนะขยับมานิดนึงจะได้ทางโน้นจะได้เข้ามานั่งละได้นี้เนี่ยฝนไม่ตกนะระยะนี้ฝนกำลังชุมด้วยวันนี้ฝนไม่ตกมันเอาไม่แน่มันจะตกเหมือนกันตอนบ่ายนี่รอจังหวะเหมือนกันนะเราได้อาศัยศาลาอเนกประสงค์ศาลาใหญ่ที่หลวงตาได้สร้างไว้คณะสัทธาได้สร้างไว้เอาไว้เป็นที่ปฏิบัติธรรมใครจะนั่งภาวนาหนาหลับตาอยู่ในนั้นน่ะก็ได้พุทโธพุทโธอยู่ในนั้นแหละนะได้นั่งพุทโธพุทโธได้อย่าให้มันเสียไปอย่าให้เสียเวลาไปนั่งปั๊บพุทโธอยู่ในนั้นนั่งหลับตาขอบุญคุณหลวงปู่ได้รับสมรักษาได้ให้จิตใจของข้าพเจ้าให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้เกิดสมาธิเกิดสติปัญญาได้เห็นดัดเห็นธรรมได้บรรลุธรรมได้มีสัมมาทิฏฐิประพฤติตัวเองให้อยู่ในขอบของการเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็นั่งอยู่นั่นคนเรานี่มันฝึกคนเรานี่ฝึกจากการฝึกนี่แหละมันจะเก่งเพราะอะไรต่างๆนี่มันได้ฝึกทั้งนั้นเหมือนกับม้านี่แหละม้าก็ได้ฝึกนะวัวควายนี่ได้ฝึกหมดคนนี่ก็ได้ฝึกพระพุทธเจ้าเป็นสัทธาเทวมนุษย์สนังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์เพื่อนก็ฝึกมนุษย์นี่แหละแล้วฝึกแล้วไม่กลับปลอกด้วยฝึกอย่างอื่นนี่มันยังมีพยศได้แต่ธรรมของพระพุทธเจ้าเอามาฝึกมนุษย์เนี่ยโอ้ประเสริฐมากไม่พยศ
ป็นการเนี่ยมีหลักธรรมที่ฝึกได้ดีมากเป็นศาสดาที่สอนที่ฝึกมนุษย์แล้วไม่กลับกรอกทำนองนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ฝึกตัวเองในหมู่มนุษย์นี่แหละพระองค์สรรเสริญว่าเป็นผู้ประเสริฐเราเกิดมาเราอาศัยการฝึกกอกะกอกากอกีกอกีเนี่ยอาศัยจากครูทั้งนั้นฝึกท่องฝึกว่าฝึกเขียนฝึกอ่านธรรมะก็เช่นกันฝึกฟังฝึกพิจารณาฝึกนั่งภาวนานี่มันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคนที่จะประเสริฐคือคนฝึกไม่ใช่เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะประเสริฐเลยไม่ใช่นะเพราะจิตใจของหมู่มนุษย์นี่เหมือนกับน้ำชอบไหลลงไปทางต่ำมันจะมีฝั่งมีฝาหรอกถ้าไม่ได้ฝึกเนี่ยถ้าเราฝึกนี่มันจะเป็นเหมือนกับมีคันนามีฝายมีฝายน้ำล้นมีฝายกั้นไว้มีคันนากั้นไว้มันก็พอที่จะน้ำขังได้จิตใจของเราก็เช่นกันนะจากการฝึกมันยังมีที่ยึดที่เหนี่ยวไม่งั้นมันไหลลงไปทางโน่นล่ะตกไปทางกลางมหาสมุทรทะเลนู่นมันล่องลอยเหมือนกับน้ำชอบไหลลงไปทางต่ำเพิ่นว่าอย่างนี้หลวงตาให้พวกเราได้ฝึกพวกเราทุกคนฝึกพุทโธพุทโธนี่ได้ดีกันมากเยอะพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้ดีกันมากเยอะนะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็ได้ดีกันมากเยอะถ้าไม่มีที่พึ่งให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มาเกิดในสักขะสวรรค์ทั้ง 5-6 ชั้นบางคนไปเกิดในพรหมโลกนู่นเยอะกระทั่งบรรลุพระนิพพานนู่นแหละบางคนวุ่นนั่งนะบ่นั่งยังไง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 บ่นั่เดี๋ยวอย่าอ่านแล้วนะพ่อเหลืองแม่อำพันทองพักดี200บาทบ้านหนองแวงอ้าวขอบูชาคณะกลุ่มคุณสุรัญชนาเนตรพักดีจำนวน820บาทขอบูชาต่อมาวัดศรีสมพร980บาทตรงไหนไม่รู้นะไม่ได้เขียนวัดป่าโนนพระบ้านหัวนาคำยางตลาดกาลสิน 1,830 บาทโอ้ทางกาลสินก็มาวันนี้มายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับวัดอัมพวารานารามบ้านม่วง560บาทขอโมทนาคณะวัดป่าทรงธรรม430บาทแล้วก็มารวมกันอีกเป็น629บาทเอาขอโมทนานะครับคณะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์มาทำบุญพาญาติโยมมาทำบุญคณะบ้านเราอุดรธานีอีก 1,019 บาทขอโมทนาคณะชุมชนนาดี 1,520 บาทขอโมทนานายเสถียรหลักคำล่าคำพร้อมครอบครัวอีก200บาทบ้านหัวฝายเอาโมทนา200บาท200บาทวัดป่าบุ่งคลองสามัคคีธรรมบ้านหนองแหลมบ้านหนองแหลม510บาทตัวนี้เขียนมายาวเลยตัวนี้พ่อร้อยตำรวจตีวิวัฒชัยแม่มริวันโคตรพัด100บาทหนูละพ่อหนูล่าแม่พรใจกว้าง100บาทแม่บุญคำสิทา100บาทแม่ขำโพสีอีก40บาทแล้วก็แม่นิยมดอนแก้วมวนอีก50บาทแล้วก็ลำไพแสงศรีสะแพงศรีสารอีก50บาทจำรัดสุวรรณรัตน์อีก100บาทประภัยวันวงกาลสินอีก100บาทนะร่วมสร้างเจดีย์และพิพิธภัณฑ์อำเภอโนนสังหนองวัวซอรวมแล้วเป็นปัจจัย60040บาทขออนุโมทนางานขอมูลตัวนี้วัดป่าว
ตัวนี้วัดป่าบ้านสักคูอีกหมู่สองอีก 1,000 บาทเอาขอโมทนาวัดป่าห้วยไทรงามบ้านข้าวสาร 1,000 บาทห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดรใจใจดีหรือใจทีนี่ไอทีเซ็นเตอร์คุณแม่อรุกีเมืองสนพร้อมบุตรหลานพร้อมญาติจำนวนปัจจัย380บาทบางอ่อนแก้วความเอ็นพร้อมครอบครัวเงิน100บาทวัดศรีบุญเรืองวนารามบ้านนนคามเชียงพินอำเภอเมืองจอดอนธานี700บาทคุณพ่อสุริยันตรงกระพงพร้อมบุตรหลานจำนวนเงิน300บาทขอโมทนาวัดป่าโนนผักหวานโนนผักหวานของบ้านดุงละท่าดิเนาะบริจาคอีก790บาทขอโมทนาแล้วก็ชุมชนนาดีเพิ่มอีก400บาทขอโมทนาวัดป่าโนนสีทองบ้านนาสีทองตำบลบ้านจันอำเภอบ้านดุงอุดรธานี 2,320 บาทขอโมทนาคณะวัดป่าโนนสวรรค์บ้านโนนสวรรค์โนนสะอาด 1,000 บาทขอโมทนาต่อมาวัดป่าภูคันจ้อง600บาทใช่ไหม600บาทภูคันจ้องแล้วก็คณะวัดป่าสิริมงคลบ้านอิเลียนอำเภอเมืองดอนธานีหลวงพ่อสมเกียรติรวม 3,750 บาทโมทนาวัดป่าหนองแกตำบลหนองแกอำเภอศรีบุญเรือง 1,000 บาทอันนี้นะน้ำใจพวกเราพ่อน้องพ่อน้องแสงมาใส่บ้างกันนะพ่อน้องแสงวันนี้มดนั่งเพียรพ่อน้องแสงน่ะไปใส่ล่ะใส่ล่ะนี่มดนั่งพี่เอ้ามันจังวัดป่าคำกลิ้ง 1,740 บาทเอาขอมือออะไรนางประคอง100บาทนางบัวรอง100บาทนางละออง100บาทขอโมทนานี่นะตัวนี้ดีแล้วดีแล้วพวกมีกระดาษเขียนวัดป่าภูผางามบ้านวังบอนจังหวัดเลยอำเภอผาขาวอีก 1,320 บาทโอ้ทางเมืองเลยก็มาหาเมืองเลยนี่สายเมืองเลยนี่อย่าลืมเด้อนี่วัดถ้ำผาปูวันไหนล่ะนี่วัดถ้ำผาปูวันที่20สิงหาคมเด้อนี่หนาข้างหน้านี้เราจะไปวันที่30สายหนองบัวลำพูนะญาติโยมวันที่30กรกฎาคม60นี้นะเป็นวันอาทิตย์นะขึ้นกี่ค่ำแล้วนี่มองไม่ชัดนี่แหละเป็นวัดป่านิโคธารามที่วัดป่าสิริสารวันแล้วจึงว่ากันเนาะวันที่30กรกฎาคมวันที่6สิงหาคมนี้สายหินหมากเป้งวันที่20วันที่13สิงหาคมรูปเหมือนหลวงปู่วัดศรีเมืองวันที่20สิงหาคมวัดศรีทวาสท่ามผาปู่นะเป็น
จังหวัดเลยวันที่3กันยายนสายสกลนครวันที่17กันยายนสายขอนแก่นและวันที่24กันยายนสายร้อยเอ็ดทั้งหมดหนองคายหนองบัวลำพูหนองคายเลยสกลนครขอนแก่นร้อยเอ็ดนะทั้งหมด5สายด้วยกันนะเริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมนะวัดป่านิโคธารามเริ่มแรกอันนี้ประกาศให้ทราบวัดป่าภูหางามประกาศแล้วเอามาต่อมาบ้านสร้างบงผาสุกบ้านสร้างบงนะ700บาทอาโมทนาโมทนาโมทนาต่อมานางทวีหนองนบหนองน้องพระคุณนี่ตรงไหนนะพร้อมลูกหลานอีก500บาทอาขอโมทนาพ่อแม่อันนี้นะต่อมาในสัญญาบุญหลักคำ100บาทนางวันสิริบุญหลักคำอีก100บาทต่อมาแม่ผมแสงทองนางจันทรัตน์แก้วสินชัยนาง200บาทต่อมาแม่วิไลพิคุณดกพิคุณดก100บาทแม่บัญญัติพิลาแหวน100บาทแม่จันทิมาตรงคงซื้อ100บาทบ้านสีเมืองบ้านม่วงตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงอุดรธานีอ้าวขอโมทนาดังนั้นหาทางบ้านดุงมาแม่ผมแสงทองอ่านไปแล้วต่อมาวัดป่าศรีอุดมอีก 3,580 บาทท่านพระครูอินมาถึงแล้วนะเราจะพาทำประมาณสิบสองนาฬิกาในพิธีนี่สิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีเหลืออีกไม่กี่นาทีนะจะพาทำได้คารวะวัดป่าไทยประสิทธิ์ภูกระแตนอก 2,150 บาทขอโมทนานาได้ตั้งใจกันนามาทีหลังนี้ให้เด็กเล็กๆนิดนึงแล้วใครที่มาถึงแล้วก็ไม่รู้ว่านำปัจจัยมาจากคณะหมู่คณะวัดคณะรถไม่รู้ตรงไหนก็ให้มองตรงนี้ก็แล้วกันนี่นาที่ประชาสัมพันธ์ตรงกลางนี่แหละที่หลวงตาใบอยู่นี่นะให้มาถึงนี่เลยอะไรมายื่นคณะญาติโยมบ้านหนองแวงวัดศรีสะอาด860บาทแล้วก็นายภัยวันแม่สงกรานต์อินทนูบ้านม่วง300บาทขอโมทนาต่อมานี้วัดป่าวางน้ำขาวพร้อมคณะญาติธรรมญาติธรรมปัจจัยถวายรวม 1,320 บาทอำเภอเมืองหนองบัวลำพูต่อมาแม่หลันศรีสวัสดิ์จำนวน 1,200 บาทเอาขอโมทนาอันนี้คือน้ำใจพวกเราต่อมาคุณแม่ปราณีมีพานทองจำนวน 1,270 บาทจากขอนแก่นนะจากขอนแก่นนี่พี่น้องขอนแก่นวัดป่าโนนผู้ทอง 5,000 บาทโนนผู้ทองที่ไหนโนนผู้ทองเป็นจังหวัดอะไรครับขอโมทนาเด้อนี่ 5,000 บาทด้วยนี่ใช่ไหมครับครับโนนผู้ทองคุณแม่ปราณีมีพานทองจำนวน 1,270 บาทจากขอนแก่นแล้วก็คุณหลั่นศรีสวัสดิ์ 1,200 บาทต่อมาร้านมิริติกของหลวงตาลูกหลานนนท์ดันดุง400บาทขอโมทนานิวบูติกมาไม่ได้ขาดป
ไปกันอย่าลืมนะลูกวันที่30ที่สายหนองบัวลำพูก็จะพาไปหาสายหนองบัวลำพูว่ามีสัญญาณกำหนดการแต่ละคันทั้งในเมืองมากๆบ่นี้ฮะทางไหนบ้างบ่นี้ทางบ้านโพนะโอ้มาอยู่แล้วรอสักนิดหนึ่งอย่าหลงพ่อหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อเทพมงคลนายกก็จะมาร่วมกับเราอยู่ว่างั้นเดี๋ยวดูก่อนอาลานางพรสุดาและเด็กหญิงรัชตะขันเดชนะอ้อ100บาทเขียนให้ชัดเจนถ้าจะให้อ่านนะแม่สุวรรณนะ100บาทแล้วก็แม่อารีรัตนชัยและครอบครัว100บาทวัดมหาธาตุเจดีย์ดอนแก้วคุมพระวาปีอีก 1,000 บาทมหาธาตุเจดีย์มาแล้วทางนั้นมาแล้วนะต่อยอดทำบุญต่อยอดวัดบุญญาณุสรบ้านหนองบัวซออีก500บาทขอโมทนาทุกคนวัดป่าอ่างข้าวทิพย์บ้านคำบิดตำบลคำบ่อวาริชภูมิสกลนครอ้อพี่น้องทางสกลนะ 1,100 บาทแล้วก็ญาติโยมบ้านโนนสูงดอนธานีขออนุโมทนา900บาทขออนุโมทนาวงเดือนจันทร์พิทักษ์บ้านนาคลองอีก200บาทขออนุโมทนาปิยะวันสำราญกิจพร้อมครอบครัวอีก500บาทขอโมทนาพ่อเฉลิมแม่ละไมพร้อมครอบครัวน้อมถวายสร้างเจดีย์ 5,000 บาทใช่ไหมนี่อ๋อมูทนาพ่อเฉลิมแม่ละไมนะก็คงจะอยู่แถวอุดรนี่แหละ 5,000 บาทนะเป็นการได้รวมกันเป็นสักขีพยานเป็นการได้รวมกันนะพวกเราขอให้เข้าใจว่ากว่าเราจะสร้างอะไรเสร็จเนี่ยได้ใช้ทุนทรัพย์โดยการได้เสียสละกันวัดสร้างแค่ 1,100 บาทหนองหานโมทนานะพวกเราได้มาทำบุญกันนี้เป็นการได้บูชาคุณทั้งนั้นนะเป็นการได้บูชาคุณเป็นการได้กระทำในสิ่งที่มันเป็นอนุสรณ์สถานที่จะสร้างเจดีย์หลวงตาหลวงปู่นี่นะเพราะฉะนั้นพวกเราก็คงภูมิใจดีใจว่าได้มาร่วมกันแล้วนะได้ท่านบริจาคไปแล้วบริจมน้ำหลังได้เกียรตินาที่จะเบื้องต้นทำกลางที่สุดย่อยกใส่หัวใส่เก่าเป็นการได้กระทำโดยคิดโดยใจของเฮาบุคคลผู้ใดใกล้ผู้หนึ่งท่านผู้ใดไผผู้หนึ่งจะเอาไปใส่ไปสอยไปเฮ็ดไปทำก็แล้วแต่ที่เฮ็ดที่ทำที่นั่นเพิ่นนะเพิ่นจะไปเฮ็ดอันใดทำอันใดสั่งอันใดเป็นเรื่องของวัดของว่าเพิ่น
ขออนุโมทนาน้ำเพลินน่ะล่ะเจ้าเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนาที่เฮานั่งอยู่นี่ก็ใช่จตุปัจจัยไทยธรรมทั้งนั้นนาทํานองนั้นนี่คือศาสนาของเฮาหรือท้องถิ่นของเฮาได้อาศัยซอยกันคนละเล็กละน้อยบ่ได้มีปัญหาสำหรับปัจจัยเงินท่องแต่ละวันละวัดเพราะว่าเฮาทั้งเถื่อมันปากกัดตีนกระถีบพร้อมเพิ่นว่านี่จังได้เป็นองค์เป็นเนียงขึ้นเฮาบ่ได้มีเรื่อยๆได้แม่ออกบ่ได้มีเรื่อยๆบ่ได้มีเรื่อยๆเหมือนวัดที่เพิ่นมีของเก่าของโบราณต่างๆโอ้ยยังก็ง่ายๆหลวงตาไปเห็นวัดธาตุพนมเบิดมือเด้วัดธาตุพนมเบิดมือได้ใดเพิ่นเบิดมือวัดปฐมเจดีย์นี่โอ้ยหลวงตาไปเบิดมือเนี่ยปฐมเจดีย์บูชาเบิดมือเบิดขึ้นท่านนั่งนี่เป็นการได้วัดโสธรบ่นี่แปดริ้ววัดพุทธโสธรนี่โอ้เบิดมือเบิดมือคนเข้าไปไปบูชาไปกราบไปไหว้ไปบูชาตัวนั้นตัวนี้อันนั้นอันนี้ท่านนั่งนี่แหละมื้อนี้เป็นมือสันวันดีคือกันทางโฉนดหลวงตาไปกันหายงวงคือกันจักหลวงปู่พุทธิถีบหรือสิเตแล้วงวดนี้จำลองนั่นไปหายงวงผู้ใดอยู่รอดนั่นก็เอาแล้วท้ายแล้วมวลคือกันล่ะในชีวิตของเจ้านาสุขทุกนี้มีมากกับโลกสัตว์อยู่ใต้ลมฟ้าหุ้มหันวันเดียวสร้างมันหยังก็ได้ให้ดีให้งามนะอะไรทํามาบ้างนี้เอาหันหมดนี้วัดถ้ำอ่างบุรพาหนองบัวลำพู500บาทสน.กินหนภาน.ส.น.ปานีอีก200บาทวัดป่าคำหมื่นสุขนนสิมาบ้านดุงอีก 2,510 บาทโอ้ทางบ้านดุงนี่ยังไม่ขาดเลยนะแล้วก็นางเพ็ญสิริ100บาทแล้วก็นางสุพิชสาสุนทรนะอีก100บาทต่อมานี่นางอะไรนี่ตัวนี้นะพร้อมครอบครัวนี่แหละนะ200บาทนางธัญพร500บาทอ้อมันทำบุญกันทั้งเจดีย์แล้วก็มานายอาคมบุตรศรีนายธงชัยบุตรศรี100บาทนางสุมาลีมังสุขนายสิทธิชัยลาพิมนายณรงค์ชัยลาพิมนายทัศพรโพสาวังนายเอกพลโพสาวังรวมกัน300บาทชุมชนนาดีเอาสาธุให้ได้บุญมากๆกันต่อมาสิริพรภูนไทยสงฆ์บ้านเราอำเภอเพ็ญรณธานี100บาทนางจันเพ็ญบุญตาบ้านเรา100บาทแม่ผาด40บาทรวม240บาทอ้าวขอโมทนานะวัดป่ายางหล่ออีก 2,140 บาทอ้าวขอโมทนาแม่อรุณพลประเสริฐอีก100บาทขอโมทนาวัดป่าสามัคคีธรรม280บาทอ้าวขอโมทนาแม่สมยศที่แก้วอุดร200บาทวัดบ้านจิตขอโมทนาแล้วก็แม่ปานเพียงงาม100บาทบ้านเรียนอีก100บาทวัดโยธานิมิตรวัดป่าบ้านตาดได้ถวายตรงนี้ 4,200 บาทโยธานิมิตรหลวงพ่อใหญ่คงมาแล้วปัจจัยวัดสามัคคีวนารามอาจารย์พระสมประภาคโรและชาวบ้านดงเข็งได้ปัจจัยถวาย 2,200 บาทนะขอโมทนาทุกส่วนเลยแล้วก็วัดป่าคำหมื่นสุขนนทิมาอีก800บาทวัดป่าชัยมงคลจังหวัดกาฬสินธุ์รวม 2,400 บาทขอโมทนาจากกาฬสินธุ์
แล้วก็วัดบุญศรีสว่างบ้านศรีสว่างหนองไฮปัจจัย 1,150 บาทเอาขอโมทนาทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวก็จะพาทำรอสักนิดหนึ่งคณะศิษยานุศิษย์บ้านป่าวัดป่าบ้านดงใหญ่ 1,100 บาทโมทนาคณะศรัทธายานุศิษย์วัดป่าดงใหญ่อำเภอเพ็ญ 1,100 บาทเอาเขียน2อย่างเพื่อมีบ้างหันเป็นเท่าไหร่บ้างหัน900บาทอีก 1,000 นึงเอาขึ้นแน่นอนเด้อว่าเป็นว่ามันหน่อยโพดมาเพิ่มอีกเป็น 1,900 บาทเป็น 1,900 วัดป่าสมประสงค์ดงดาราขอโอกาสครับไทยเดียวกันทั้งนั้นขอนิมนต์พระสงฆ์ที่อายุพรรษา35พรรษาขึ้นนะครับนิมนต์ชั้นบนนี้ก็ได้ครับเพราะว่าสังเกตว่าหมู่คณะกำลังหลั่งไหลกันมาขอรัตนาพระสงฆ์ที่มีพรรษา35พรรษาขึ้นนะครับนิมนต์บนอาสงนี้ก็ได้ครับขอนิมนต์ครับพระสงฆ์ที่มาจากที่ต่างๆก็นิมนต์หาที่นั่งสำหรับพระสงฆ์พระเถระชั้นผู้ใหญ่35พรรษาขึ้นก็นิมนต์ชั้นบนครับนิมนต์นะครับมันเป็นนะครับนิมนต์นิมนต์นะน้องบอกทั้งน้องแสงนะอันบ่แม่นเลยครับมันต้องนิมนต์ไปมันมีข้อนึงอยู่ให้รู้ที่นั่งว่าซั่นจักแปลว่าจังไดนี่ให้รู้ที่นั่งนิมนต์ครับนิมนต์นะที่เพิ่นเอิ้นว่างั้นน่ะแม่นล่ะนะครับให้รู้ที่นั่งนิมนต์ครับมานิมนต์มานั่งมานั่งนะครับเป็นการรู้ที่นั่งว่าซั่นนิมนต์นิมนต์นิมนต์ออกมาพี่นะครับนิมนต์นิมนต์หลวงพ่อหลวงแสงน่ะว่าเบาดุลแล้วน่ะลูกครับลูกมาเอาผ่านฤาษีมาท่านตอนนี้เอาผ่านฤาษีเพิ่นมาขึ้นมาให้รู้ที่นั่งนะครับให้รู้ที่นั่งเป็นการรู้ที่นั่งนะครับและโยมจะพึ่งใครถ้าไม่พึ่งที่แข็งแกร่งจะพึ่งใครถ้าไม่พึ่งที่มันเป็นหลักจะพึ่งใครถ้าไม่พึ่งที่เป็นแก่นเป็นสารขอให้สังโฆเจ้าสืบนอแท่นแนวเป็นแก่นเป็นสารเป็นหลักเข่าเท่าไส้ไม่เท่าไส้เป็นไงเป็นหยังเป็นห่มโพกห่มไส้แก่ผู้ขาดทั้งหลายให้เจริญรุ่งเรืองในศาสนาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตราบทอดเท่าเข่าสู่พระนิพพานขอให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หมั่นยืนเป็นที่พึ่งที่ผ้าเพิ่นว่าแล้วเพิ่นสู้ขวัญจะกี่สู้ขวัญพระแล้วคนโบราณจะกี่กะเพิ่นว่านั่นล่ะที่หดสงนั่นทำนองนั้นในเมืองมันใหญ่แล้วใหญ่ก็คือใหญ่น้อยก็คือน้อยนะครับว่าเป็นยังเพิ่นว่าขอให้ว่าน้อยบ่จักน้อยนี่ใหญ่บ่จักเป็นใหญ่นี่มันลำบากน้อยเราอยากเป็นใหญ่เป็นมะลึงพึ่งพืชไปโอ้ยตายละทำนองนี่น้อยเป็นน้อยใหญ่เป็นใหญ่นี่มันได้อาวุโสพันเตไว้แต่ใดมาวัดป่าทรงธรรมบ้านสร้างก่อ600บาทนี่600บาทขอโมทนาแล้วก็ศรัทธาที่ได้นำมานะเราจะพาทำรอสักนิดหนึ่งรอสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะรอทางจังหวัดทางจังหวัดจะมาร่วมโทษไปเบิ่งได้เลยท่านได้แน่โทษไปเบิ่งมึงนะทางจังหวัดนายได้ประสานทางจังหวัดจังน้อยได้เลยถ้ารวยถ้ารวยประสานทางจังหวัดหน่อยนะครับประสานจังหวัดแล้วก็จะมาได้ไหมเดี๋ยวนี้มันเทคมันเยอะแยะไปมันเทคโนโลยีของเรามันนั่นแล้วนะพวกท่านเก่งอ่ะผมไม่เก่งหรอกเพื่อนจะมาไหมร่วมกันญาติโยมจะได้ไม่รอนานจะมาแล้วก็รอสักนิดนี้อีก5นาทีนะครับอีก5นาทีว่าเวลานี้เขาจะพาทำที่กำหนดไว้นี่12:30 นาทีนะญาติโยมก็จะได้ลืมที่หลวงตาได้ประกาศวันที่30นะวัดป่านิโคธารามวัดบุญญาณุสรบุญญาณุสิทธิ์ศิริสารวันถ้ำกองเพล
และวัดโพธิสมบัติ นะนี่เป็นสายหลวงบัวลำพูในนามหลวงบัวลำพูเพราะอะไรเพราะทั้งอุดรด้วยนั่นแหละนะวันที่6สิงหาที่จังหวัดหนองคายวันที่31สิงหาหนองคายเข่นกันที่วัดศรีเมืองวันที่20สิงหาที่จังหวัดเลยนะเนี่ยสิงหานี่3แห่งเลยนะหนองคาย2แห่งแล้วก็เมืองเลยแห่งหนึ่งแล้วไปถึงเดือนกันยานี้3แห่งเช่นกันวันที่3กันยาสกลนครวันที่17กันยาขอนแก่นวันที่24กันยาร้อยเอ็ดนี่พวกเราจะได้ไปทำบุญกันขอให้แต่เฮาได้มีอายุมั่นยืนมีร่างกายแข็งแรงหาอย่าได้บกอย่าได้ขาดอย่าได้ขาดอย่าได้ขาดเป็นว่างให้ได้เต็มเงินในกระเป๋าให้ได้เต็มๆกันทุกคู่ทุกคนเด้อไม่ออกอย่าได้ไปน้ำกันโอ้มาแล้วนะครับเดี๋ยวประคับประคองท่านทุนมาครัวเอาไปได้ลูกตากันอะไรอยากมวนครัวเคียงตะวันจังหวัดบึงกาฬ200บาทนายบุญส่งกองทองอีก300บาทเอาขอโมทนาต่อมานี้วัดป่าคันจ้องจังหวัดอะไรครับนี่คันจ้องนี่ฮะอุดร 2,000 บาทนะครับอันนี้เช็คธนาคารไทยพาณิชย์จะเด้งหรือไม่เด้งไม่เด้งหรอกเนาะ 2,000 บาทอ๋อ 2,000 บาทเอาในโมทนาคณะวัดจันทร์สามัคคีโคกอะไรโคกแมงเงาเหรอใช่ไหมใช่1,740บาท1,740บาทคณะวัดจันทร์สามัคคีโคกแมงเงาขอโมทนานะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็นี่วัดโพธิสมพรพระอารามหลวงอุดรธานี4,650 บาทขอโมทนานะครับในนามของวัดญาติโยมศรัทธาทั้งนั้นแหละคณะวัดป่าภูผาเสริมบ้านนาล้อมหนองวัวซอดวนธานี900บาทขอโมทนาโมทนาบ้านโพนทองวัดศรีสุข630บาทขอโมทนานะเราได้ตั้งใจกันเราได้ตั้งใจกันทำนะตั้งใจกันทำจะหลวงตาเพิ่นจะทำอะไรนี่เรามีชีวิตอยู่เราคงจะได้เห็นนะคงจะได้เห็นอย่างที่ศาลาเนี่ยแม้นท่านจะมีโครงการช่วยชาติแต่ก็โครงการที่วัดป่าบ้านตาดนี้ก็มีเช่นกันอย่างน้อยมีป่ามีอะไรรักษากันไว้ทำนองนี้และท่านได้ล่วงลับดับขันไปแล้วก็เหลือที่ว่าท่านได้สร้างไว้เพราะฉะนั้นพวกเราที่ได้เสียสละกันนี้แน่นอนว่าหลวงปู่สุดใจนะที่ได้เป็นเจ้าวาดที่ได้รักษาวัดวารามแห่งนี้ก็จะมีโครงการที่จะทำที่จะก่อจะสร้างเพื่อสาธุชนทั่วไปได้แม้จะสร้างเจดีย์แล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือกันอย่างนี้นะพวกเราเอาคนละบาท2บาทตำนองนี้เป็นการได้หนุนกันไม่ใช่เป็นใหญ่ๆโยโตแล้วจะมาขวางหมดว่าฉันทำเกดีนี้มันเสร็จเพราะฉันอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการอย่างนั้นก็ไม่เหมาะนะเป็นการควบไปเลยนี่แต่พวกเราได้อาศัยกันคนละเล็กละน้อยนะเป็นน้ำใจพวกเราทั้งนั้นนะเป็นการได้สร้างนายวิบูลอาสนชัยพร้อมครอบครัวจอหนองคาย500บาทนะขอโมทนาและก็ครอบครัวโกเหลียงวิสต้า 1,000 บาทขอโมทนาแล้วก็วัดป่าศรัทธาธรรมกรามบ้านพลทองพังซ่อนต่อพังงูอ่อนหนองหานดอนธานีโดยภัยวันอาจารย์ภัยวันกตปุญโย
ถวายปัจจัย 1,130 บาทอ้าวขอโมทนาพอดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เดินทางมาถึงพอดขอโอกาสหลวงพ่อผู้เป็นประมุขประธานนะครับคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมได้พร้อมกันแล้วในโอกาสนี้เราขอกราบหลวงพ่อได้กล่าวอนุโมทนาปารภสักนิดหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะทำพิธีนะครับขอกราบพระไตรมนต์นะครับถวายความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ศิษยานุศิษย์ของหลวงตาทุกท่าน
จริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาในวันพระแรกของวันเข้าพรรษาทุกๆปีตลอดมาถือโอกาสนี้มาประชุมเพื่อทำการคารวะสมัยที่หลวงตายังทรงธาตุขันธ์อยู่เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันหลวงตาก็ได้ปรบธรรมะให้เราท่านทั้งหลายฟังแต่เมื่อหลวงตาได้ล่วงลับไปแล้วศิษยานุศิษย์ทุกๆท่านก็ยังรำลึกนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆนั้นวันนี้ก็ทุกๆท่านทำใจเสมือนว่าหลวงตายังทรงธาตุทรงขันธ์อยู่และกล่าวธรรมะให้ศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายคารวะได้รู้เข้าใจข้อปฏิบัติต่างๆเราท่านทั้งหลายนั้นก็คงจะจำกันได้ดีหลักคำสอนของหลวงตาที่ท่านได้กล่าวและเน้นหนักให้ศิษยานุศิษย์ทุกๆ ท่านทุกๆคนได้ประพฤติปฏิบัติซึ่งท่านเน้นหนักอยู่ตลอดก็คือเราในฐานะที่เป็นพุทธมามกะหรือพุทธบริษัทอยู่ในพระพุทธศาสนายึดรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพระพุทธศาสนาร่วงการมาหลายปีการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนนั้นอาจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างเพราะความหลงลืมหรืออะไรก็สุดแท้แต่ถึงอย่างไรก็ตามหลวงตาท่านเน้นหนักว่าปฏิบัติตัวหรือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรถึงจะได้ชื่อว่าปฏิบัติไม่ผิดหลวงตาเน้นหนักก็คืออัปปนกะปฏิปทาคือการปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างคือหนึ่งสำรวมอินทรีย์คือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินได้ยินดียินร้ายเมื่อเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยใจ 2. โภชเนมตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอสมควรไม่มากไม่น้อย 3. ชาคริยานุโยคประกอบความเพียรเพื่อจะชำระจิตใจให้หมดจดไม่เห็นแก่นอนมากนัก 3 ข้อนี้หลวงตาจะปรารภตลอดให้ศิษยานุศิษย์ได้รำลึกนึกถึงข้อปฏิบัติที่เรียกว่ามันถูกต้องแต่หลวงตายังย้
้ำชัดว่านี่แหละถ้าประพฤติได้อย่างนี้ชื่อว่าประพฤติได้ถูกต้องปฏิบัติได้ถูกต้องปฏิบัติไม่ผิดหลักธรรมที่หลวงตาได้เคยให้ไว้แจกเราท่านทั้งหลายทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มาชุมนุมกันในสถานที่นี้หรือที่อื่นๆที่หลวงตาที่ท่านไปเทศหรือไปแสดงธรรมเพื่อโปรดลูกศิษย์ทั้งหลายท่านก็จะย้ำเน้นหนักในเรื่องการประพฤติปฏิบัติและข้อที่ท่านย้ำอยู่บ่อยก็คือข้อดังที่กล่าวมาแล้วนะจะว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะว่าปฏิบัติไม่ผิดเขาก็สามอย่างดังที่ทบทวนมาแล้วนั้นก็เพื่อเป็นการทบทวนคำสอนของหลวงตาที่ท่านได้บอกกล่าวแนะนำให้ศิษยานุศิษย์พุทธบริษัททั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้รำลึกนึกถึงและนำมาประพฤติปฏิบัติถ้าประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ก็จะเป็นการกตัญญูกตเวทิตาธรรมคือประพฤติตามหลักธรรมที่หลวงตาท่านได้บอกกล่าวเอาไว้ย้ำเตือนเอาไว้ให้ลูกศิษย์ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตามข้อธรรมะ3ประการดังที่กล่าวมานี้ก็เชื่อแน่ว่าศิษยานุศิษย์ทุกๆ ท่านทุกๆคนก็คงจำได้ระลึกได้หากเราท่านทั้งหลายยึดมั่นอยู่ในหลักการนี้อยู่ตราบใดก็ชื่อว่าได้เคารพสักการะบูชาหลวงตาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามก็เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติคือประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมข้อธรรมะดังที่กล่าวมานี้ก็เป็นการทบทวนหรือนำขึ้นมากล่าวเพื่อเป็นการเตือนให้ศิษยานุศิษย์ของหลวงตาทุกๆท่านทุกๆคนได้รำลึกนึกถึงหลักคำสอนของท่านและรำลึกนึกถึงตัวท่านแม้ท่านจะไม่อยู่กับเราท่านทั้งหลายแล้วแต่ว่าคำสอนของท่านก็ยังก้องอยู่ในโสตประสาทของทุกๆท่านทุกๆคนและวันนี้นั้นเราท่านทั้งหลายได้มาพร้อมกันแล้วก็ตั้งใจมากราบคารวะหลวงตาและสถานที่ที่เรานั่งอยู่นี้ก็หลวงตาเคยปรากฏแก่สายตาของเราท่านทั้งหลายหลายๆครั้งหลายๆวาระแต่วันนี้ก็ทำเสมือนว่าหลวงตายังทรงธาตุขันธ์อยู่และได้พูดคุยกับเราท่านทั้งหลายผมอาตมาก็ถึงได้ทบทวนหลักธรรมที่หลวงตาได้เคยกล่าวตักเตือนหรือให้โอวาทแก่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเป็นการทบทวนคำพูดของหลวงตาเพื่อให้ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้รำลึกนึกถึงและนำไปประพฤติปฏิบัติสืบต่อสมเจตนารมณ์ของหลวงตาต่อไปวันนี้นั้นเราท่านทั้งหลายมาพร้อมกันณศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้แล้วก็จงรำลึกนึกถึงหลวงตาผู้ที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานั้นว่าศิษยานุศิษย์ยังรำลึก
นึกถึงองค์ท่านอยู่ตลอดและหลักธรรมคำสอนของท่านก็ยังอยู่ในจิตใจตลอดและประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเคารพสักการะบูชาวันนี้นั้นเราท่านทั้งหลายมาพร้อมแล้วตอนนี้ไปก็จะได้คารวะรูปเหมือนหลวงตาให้ถือเสมือนว่าหลวงตายังทรงธาตุขันธ์อยู่และความตั้งใจอันเป็นกุศลของทุกท่านทุกคนขอบารมีหลวงตาจงคุ้มครองปกป้องท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนให้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านโดยทั่วกันเทอญสาธุทุกท่านหันหน้ามาทางรูปหล่อของหลวงปู่ปั้นหลวงปู่เสาพวกคุณสมเด็จและหลวงตาแล้วก็กล่าวนะโมพร้อมกันสามจบและกล่าวคารวะพระรัตนตรัยแล้วถึงคารวะหลวงตาทีนี้ต่อนี้ไปก็ตั้งนะโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตตัง
สัพพังอัปปราทังขัมมตุโนภันเตมหาเถระปะมาเดนะวารตะเยนะกะตังสัพพังอัปปราทังขัมมตุโนภันเตมหาเถระปะมาเดนะวารตะเยนะกะตังสัพพังอัปปราทังขัมมตุโนภันเตวังวังทิฏขอโอกาสนะครับเครื่องทายธรรมที่นำมาก็วางไว้หน้าพระประธานก็ได้นะครับจะได้กระชับเวลานิดหนึ่งเอาหมอบลงเล็กหน่อยผมจะเป็นตัวแทนหลวงปู่ทั้งหลายหมอบลงหมอบลงอะหังขมานิตุมเอหิติเมขมิตปังเอวังโหตุโยจะปุเปปมัจจิตวาปะสาโซนัปมัจจติโซมังโลกังปภาเสติอัพพามุโตวจันทิมาอภิวาทนสีริสะริจังมุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพะลังกราบพร้อมกันคารวะขอโอกาสนะครับอย่าเพิ่งลุกนะครับคารวะหลวงพ่อสุดใจก่อนนะครับเอาหลวงพ่อจังหวัดก่อนกันละกันครับผมหลวงพ่อจังหวัดเสร็จแล้วก็หลวงพ่อสุดใจนะครับคารวะเอากราบพร้อมกันครับเอากราบขอโอกาสพระแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับตั้งนะโมพร้อมกันผมนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตเทเรปมาเดนะดาวารตะเยนะกะตังสัพพังอปรังคังคามตุโนภันเต
หมอบลงญาติโยมขังขมามิตุมเหหิปิเมขมิตตปังขมามะพันเตอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสะทิจังวุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุพันเตเอากราบสามครั้งต่อไปก็ทำการคารวะหลวงพ่อสุดใจครับกราบสามครั้งครับตั้งนโมพร้อมกันนะครับผมนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปังกตังกัมมังกุสเนนะเอติโสมังโลกังปภาเสติอภามุตโตปุจันนิมาอภิวาทนะทีนิสันนิจังมุทาปจายโนจัตตารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุพันเตเอากราบครั้งThank you.
ยฝากอย่างละแผนหนึ่งโมทนาเด้อเรียบร้อยแล้วอย่าหลงรถนะอย่าหลงรถนะโชเฟอร์ขับดีๆครูอินพระครูอินนี่มาไหมพระครูอินไทยครูอินเราเคยไปวัดโยธานะอาญาติโยมไปบ่อยตามหมูไม่ไปก็จะน้อยนะวัดของทางอำเภอบ้านดุงนะอำเภอบ้านดุงไปวัดโยธาแวะวัดโยธาด้วยเด้อก็จะไปก็ไปวัดโยธาหลวงตาด้วงที่หลวงตาเพิ่นบวชอยู่ตรงนั้นพระครูจุมจีเจ้าคณะอำเภอเมืองไปแวะวัดโยธาแล้วจึงกลับเขาจะมีทายาธรรมใครทำแล้วยกมือแล้วก็วางตรงนั้นเลยวางตรงนั้นเลยเอามาวางเลยยกมือขึ้นแล้วก็วางเลยปัจจัยทั้งหลายทั้งมวลเอาทำไมไม่อ่านล่ะเอามาอ่านเลยเอามาอ่านไหมว่านบ่อันน่ะเอาไปใส่ถุงปัจจัยก็ได้อักโผอยู่นะไม่รู้เป็นนับยังไงก็มอบให้ก็แล้วกันเขาตัวเอาให้ดีๆผมเป็นนี่ครับตัวแทนแล้วเราตรวจดูกันแล้วกันได้สองถุงใหญ่หลวงพ่อนะได้สองถุงใหญ่นะอ๋อนั่นใส่นั่นอะไรยกเลยเพื่อจับยกไปให้เพื่อจับเก็บไว้บนใครยังมาไม่ถึงอยากจะให้อ่านก็เอามาไม่อ่านก็แล้วไปนะเราไปวัดโยธาพักแวะสักนิดหนึ่งนาพระครูจุมจีด้วยประกาศให้ทราบนะครับญาติโยมจะไปแวะก็ไม่รู้จะมากจะน้อยนาทางบ้านดุงขอนิมนต์นะครับพระครูอินหลวงพ่อรองหลวงพ่อใหญ่เลยไปเยี่ยมไปเยือนกันวัดโยธานะครับวันที่โน้นญาติโยมที่มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชาวจังหวัดอุดรหรือใกล้เคียงอยากจะมาถวายหลวงพ่อเป็นตัวแทนองค์พระลุงตาเป็นลูกพระลุงตามารับแทนใครจะมาถวายตรงนี้เชิญถวายเป็นตัวแทนหลวงตาเป็นตัวแทนหลวงพ่อสุขใจเชิญตรงนี้เลยแล้วให้พยากรเก็บไว้เพื่อสร้างเจดีย์มหาเจดีย์ขอเชิญญาติโยมที่จะมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเทิดทูนบูชาพระมหาเจดีย์องค์พระลงตาให้พาลูกพระหลานรับแทนหลวงพ่อสุดใจเพราะหลวงพ่อสุดใจก็ไม่สบายหลวงพ่อสิงห์ก็ไม่สบายตอนนี้ก็มาคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นสมเด็จพระสังฆราชของพวกเราและองค์พระลงตาของพวกเราลูกๆกันหลานใครอยากสร้างบุญสร้างกุศลตามอัธยาศัยทำบุญยังไงไม่เหนื่อยทำบุญยังไงไม่หนักทำบุญยังไงสบายนี่ตรงนี้เลยให้หลวงพ่อรับแทนตรงนี้หลวงให้พระพรมกับเนี่ยรับแทนมอบไ
รับตรงนี้เลยตรงนี้เลยเป็นวันปณิธานดีผมญาติโยมที่อยากจะนิดๆหน่อยๆวัดป่าอนุสรณ์ทำบุญ 4,460 บาทจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นี่อ๋อไหนล่ะได้สตังค์หรือยังได้แล้ว4,460 บาทขออนุโมทนาวัดป่าอนุสรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับญาติโยมด้วยนี่คือน้ำใจพวกเราวัดป่าดงเหล่าคำ 1,000 บาทนะบ้านสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีกันวัดป่าคำหมื่นสุขอีกบ้านดุง440บาทคำหมื่นสุข440บาทแล้วก็ต่อมาชายอุดรเบเกอรี่พอบ้านดุงอุดรธานีอีกนะอันนี้100บาทต่อมาสายบุญคณะวัดสระแก้ว 1,580 บาทเอาขอมูลนะก็ดูแลด้วยกันได้แล้วอ้าวโชเฟอร์หลวงตานี่ไปไหนไม่รู้ได้